ขอจเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ทางวัดม่วงได้มีโอกาสวยพรปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2563ในปีพุทธศักราช2562ก็เป็นปีเก่าวยพรส่งท้ายให้ท่านทั้งหลายจงมีสติ ในการนำรงชีพในการนำรงชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพเมื่อเรามีสติดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยคนรอบข้างเราก็จะดีไปด้วยคนที่อยู่ต่อหน้าเราก็ดีไปด้วยคนที่อยู่ในออฟฟิศการงานที่ทำงานของเราก็จะดีไปด้วยหากแม้ว่าเราขาดสติหลงลืมเผลอก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางถ้าใครขาดสติด้วยประการทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นก็จะบั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนการเงินบั่นทอนการงานบั่นทอนทุกอย่างนั้นแล้วจึงฝากเหล่าท่านญาติโยมสาธุชนเมื่อขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563กก็ขอให้มีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ แปลกใหม่ที่ดีที่แปลกใหม่การนำเนินชีวิตที่ดีกว่าเดิมการมีการงานที่ดีกว่าเดิมมีการเงินที่ลื่นที่คล่องให้ดีกว่าเดิมให้มีสติเป็นขันติเบื้องต้นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็จะเกิดปัญหาขออํนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปขอเจริญพร